กล้องสันเชียวไม่เคยมีวันไหนไม่สวดครับเพราะว่าตั้งสัจจะว่าจะสวดทุกวันครับแต่ผมตั้งสัจจะว่าสวดทุกวันผมไม่ได้จํากัดว่าผมต้องสวดหรือภาวนาเท่าไหร่นะครับคือต้องบอกแบบนี้นะครับเรื่องของการตั้งสัจจะผมย้ําหลายครั้งมากเลยครับว่าตั้งสัจจะต้องรอบคอบว่าทําได้ไหมเพราะว่ามีผลเสีย อยู่มากพอสมควรเพราะว่าเมื่อไหร่ที่ตั้งสัจจะแล้วทําไม่ได้เกิดความคลอนแคลนเกิดความไม่แน่นอนไม่มั่นคงผลก็คือเมื่อเราเป็นคนไม่มีสัจจะก,ก็จะทําอะไรก็จะลําบากนะครับสิ่งที่ตั้งใจไว้ก็จะเกิดขึ้นได้ยากวิธีการก็คือเมื่อไหร่ที่ตั้งสัจจะแล้วรู้ว่าทําไม่ได้ ก็ขอขมาพระรัตนตรัยแล้วตั้งสัจจะใหม่ครับขอขมาหลวงปู่แล้วก็ตั้งจิตตั้งใจตั้งสัจจะใหม่ครับและครั้งหน้าเมื่อตั้งสัจจะก็เอาให้รอบครอบอาทิเช่นตั้งสัจจะว่าจะสวดมนต์ภาวนาพระคาถาจักรพัรดิทุกวันตลอดทั้งชีวิตซึ่งหมายความว่าเราไม่ได้จํากัดว่าต้องสวด กี่ครั้งอย่างไรแต่ทีนี้ถ้าตั้งสัจจะว่าสวดทุกวันแต่เมื่อถึงเวลาจะนอนก็หลับไปเลยโดยที่ไม่ได้สวดอันนี้โทษใครไม่ได้นะครับเพราะว่าจริงๆแล้วการสวดจัก,กรพัดสามารถทําได้ตลอดทั้งวันเราไม่มีเวลาเนี่ยเป็นไปไม่ได้เลยครับเรามีเวลาแต่เรามีเวลาอย่างจํากัดตอนที่เรายัางมีเวลาตอนนี้ ปฏิบัติกันนะครับขอบคุณครับ